ไปเบิ้งซาวลาซือนักเตะทีมซาลาวหุ่นอายุบ่เกิน22ปีสุด4เกมนะที่ว่าล่าสุดก็มีการคัดให้เหลือ3คนสุดท้ายก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วเนาะก็ดังที่ว่าภายหลังที่ว่าไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในระยะ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะล่าสุดทีมซาลาวก็ได้มีการประกาศคัดจาก25นักเตะให้เหลือ3คนสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองก่อนอื่นก็ขอเอาใจช่วยหานักเตะที่ว่าบริพันธ์การคัดเลือกหน่อยให้กลับมาซ้อมใหม่มาฝึกฝนใหม่เอาประสบการณ์ที่ว่าไปเก็บตัวครั้งนี้มาพัฒนาตัวเองเพื่อติดทีมชาติในสุดต่อไปก็แล้วกันส่วนมาซาวนักเตะที่ว่าได้สิทธิ์ไปแข่งขันก็ขอให้สู้เต็มที่สู้สุดความสามารถเพื่อโอกาสเขาหอบต่อไปก็แล้วกันมื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งโฉมหน้าซาวนักเตะทีมชาติลาวที่ว่าได้ไปแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาซีเกมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวัยนี้นะก็คือในวันที่30เมษายนก็คือมื้ออื่นนี้จะเริ่มแข่งขันกันแล้วซึ่งก่อนแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะเฮาไปเบิ่งซาวรายชื่อนักเตะกันก่อนเนาะก็ประกอบมีผัวซาประตูก็มีกบโลกพทิพย์นะจากสโมสรเอสซูล่าอีกคนนึงก็จะเป็นโสรศักดิ์ธีระวงศ์จากสโมสรสร้างน้อย FCส่วนหลังกองหลังก็มีอนันตศาสีพงพันธ์จากอิสราพุทธวงศ์สังวิไลจากอิสราพุทธลักษ์ทองสนิทจากอิสราพลศักดิ์ศรีสวัสดิ์จากอิสราอินทจักรศรีสุพันธ์จากหลวงพระบางเพชรวันสมสนิทจากมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีนรงค์สิทธิ์จันทลังสีจากเวียงจันทร์เอฟซีวิกเตอร์ไซสนะโยวิทนาศักดิ์จากสโมสร JA รันซี่ในลีก5ของฝรั่งก็ถือว่าปกติแล้ววิกเตอร์ผลจะดิ้นในกองหน้าแต่ว่าแท็กติกของทันไมคันไวส์ผลจะดันทางด้านวิกเตอร์มาดิ้นหลังก็คืออยู่ในแบ็คเนาะผลจะสามารถเติมเกมบุกได้ดีเนาะอาจจะเป็นการฝึกซ้อมเดียวมีโดเดนเนาะผลก็ได้จับมาดิ้นหลังก็ถ้าติดตามผลงานกันละกันส่วนกองกลางก็ประกอบมีโรมันอันเดอร์สันอันเกอร์จากสโมสรบาริงเกอร์เอสซีในลีกซีของเยอรมันก็ซึ่งว่าเป็นนักเตะสัญชาติฝรั่งนะมีเสื้อสายเป็นลาวนะก็คือเป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่น่าสนใจตามที่ได้ข่าวมาก็เป็นนักเตะตัวยิงคมมีดีสำหรับโรมันนะก็เอาใจช่วยกันแล้วกันทุกในคนหนึ่งก็เป็นทีโอควายจากสโมสรโอมาฮาเมโมริกนะในลีกมหาวิทยาลัยของอเมริกาซึ่งก็เป็นชาวฝรั่งอีกคนหนึ่งนะก็ถือเป็นปกติแล้วคนก็เล่นในกองหลังแต่ว่าการซ่อมนักเตะคนนี้มีความแข็งมีความไวนี่มีดีเนาะทางครูฝึกคนก็ได้จับอลินในแดนกลางก็ถ้าติดตามผลงานก็ดันสามนักเตะฝรั่งเสื้อสายลาวเนาะที่ว่าจะสามารถช่วยทีมชาติลาวชุดนี้ได้หลายสมัยนะส่วนกองกลางอีกคนนึงก็เป็นทางด้านอันสอนไซปัญญาจากเอสราต่อมาก็เป็นจันทวิไซคุณธมพลจากเอสราดามดทองคำสวัสดิ์จากเอสราได้กับสอนไซพันธไซจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับกองกลางเนาะส่วนกองหน้าก็มีถึง4คนที่ว่าทานไมเคิลไวส์มันมีการเลือกไว้ประกอบมีโจนี่แวนเบอร์เซอร์จากเอสราสุภจันทร์เลือนทลาจากมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีอาทิตย์ลงล่าจากเอสราและกับธนงไซลามังกุลจากนำทายูไนเต็ดก็น่าสนใจดีนักเตะทีมชาติชุดนี้จะสามารถสู้กับทีมแข่งในกลุ่ม B ได้หรือบ่จะมีทางเวียดนามซัมเกาไทยมาเลเซียสิงคโปร์และกับทีมชาติลาวที่วันนี้สายแข่งกันเลยเนาะสังวนนาทำอิฐจะลงแข่งในมืออื่นวันที่30เมษายน2023เวลา 19:00 ทีมชาติลาวจะพบกับเวียดนามและการนัดที่2วันที่3พฤษภาคม2023ทีมชาติมาเลเซียพบทีมชาติลาวเวลา 19:00 ในการนัดที่3จะเป็นทีมชาติลาวพบกับสิงคโปร์ในวันที่6พฤษภาคม2023เวลา 19:00 ในการนัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติไทยในวันที่8พฤษภาคม2023เวลา 16:00จะมีก็เป็นตารางการแข่งขันของกุมบี้นะซึ่งกุมบี้แข่งขันอยู่ที่สนามไพร์สสเตเดียมนะในประเทศกัมพูชานั่นเอง